ก็คือบรรยากาศสีนานะครับสีทางเข้าซุ้มของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะมีที่ให้ลงรายชื่ออ้าวแสดงความยินดีกับหลานหน่อยซองอยู่นี่ก็มีนะครับนี่ซองมีเจลล้างมือให้ด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็มีบรรยากาศของที่ระลึกวางโชว์ให้เห็นนะครับตะลีกับน้ำหมูก็มาร่วมยินดีกับน้องปานะครับตอนนี้ก็มีเจลล้างมือในช่วงนี้เป็นช่วงโควิด19นะครับบรรยากาศแบบลุกทุ่งแล้วก็มีของที่ลึกเป็นข้าว3สีนะครับอยู่ในขวดบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับนี่ก็คือบ้านของนายสุรัตน์แล้วก็จะเห็นนะครับสุมดอกไม้ที่สวยงามเต็มเลยนะครับศิษย์เก่าแม่โจ้มากันเองเลยนะครับนี่บรรยากาศในบ้านนะครับในตอนกลางวันแดดค่อนข้างจะร้อนหน่อยนะครับนี่ก็จะมีต้นลำไยจะเป็นที่นั่งพักของคนแก่คนเฒ่าเตรียมพร้อมหรือยังครับตอนนี้เราจะมาที่เวทีอ้าวนายสุรัตน์ขี่เบนซ์ไปไหนจะขี่เบนซ์ไปไหนประตูไปเอาน้ำประตูดีมากดีมากพนมหน้าเนอะพี่น้องอันนี้มาดูไอ้หนุ่มลูกทุ่งนะครับไปเตรียมไอ้หนุ่มลูกทุ่งเส้นหนักเส้นเงินขี่รถซาเล้งเงี้ยนะครับอันนี้เป็นน้าของเจ้าสาวนะครับไปเลยไปเลยโดนหงายใจนะเจ้าคุณบอกว่าผมได้ซองขาวผมคงจะได้ซองแดงนะครับมาซองขาวที่ได้ซองขาวเมื่อคืนมาจัดดอกไม้ไหมมาเหรอนี่ก็คือบ้านอ้าวนี่ชุดอะไรเดี๋ยวเสียงได้ทำไมต้นกล้าใส่เหรอถือเงินประตูเงินประตูอ๋อเหรอได้เงินขวัญต้นกล้าไปถือเงินถือเงินแถมตอนนี้ต้นกล้าถือแล้วนะครับเจ้าบ่าวนครสวรรค์มาโอ้โหนะครับวันนี้นี่คือบรรยากาศบนเวทีนะครับเราก็เห็นบรรยากาศอลังการงานสร้างมากครับอันนี้คือบนเวทีอ้าวหนูเปเปิ้ลนี่จะแสดงชุดอะไรลูกอันนี้แสดงชุดอะไรเนี่ยแว่นตาลิง1นาทีตัว19นะครับคุณปุ๊กครับแม่นแล้วเจ้าคำนวณดูได้เลยนะครับวันนี้นะเจ้าตึงเป็นเจตนารมณ์ของสทบ้านเย็นน่ะคนก็ว่าต้องการเพื่อหมู่เฮาเนี่ยสนุกสนานกันนะเจ้าแม่ครัวทั้งหลายก็ไปได้ไปเยี่ยมกี่นะวันนี้นะเจ้าการกันเต้นๆที่ปู่เจ้าบ่าวนะเจ้าแน่นอนครับวันนี้แม่ครัวว่าเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับนี่คือบรรยากาศงานแต่งนะครับอันนี้ก็จะมีขบวนที่จะมารอต้อนรับอันนี้จะฟ้อนต้อนรับใช่ไหมครับเตรียมไปจัดเก่งนะครับนี่เราทำอะไรหนูทำอะไรหนูจะมาแสดงอะไรแต่งตัวต้อนรับอันนี้คือชุดแต่งตัวต้อนรับเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศงานใหญ่จริงครับงานในหมู่บ้านที่ดอยสะเก็ดนี้นะครับเป็นบ้านของพี่บัวบานขบวนไม่การถอยหลังนี่นะครับคือขบวนที่กำลังมานะครับเป็นขบวนของเจ้าบ่าวเดี๋ยวจะดูขบวนมาถึงแล้วนะครับจะแสดงนะครับหลังดอกกระบี่นะครับก็จะมีทั้งมาร์คขนาดเล็กนะครับนี่ก็คือขบวนแห่ครับของเจ้าบ่าวที่มาจากนครสวรรค์นะครับเจ้าบ่าวชื่อสายน้ำนะครับมีขบวนม้าแก้วนะครับนกแก้วนะครับกับม้าแปะเราก็เห็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะครับขอบอกก่อนนะครับว่านี่คืองานแต่งนะครับที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่กับขบวนที่คึกคืนมากนะครับ
มาแบบอลังการเต็มเลยนะครับมีทั้งขบวนแห่มีม้าแห่บรรยากาศดีครับทั้งบรรยากาศในบ้านและบนถนนนะครับเราจะมาดูขบวนกันใกล้ๆนะครับมีขบวนรถแห่เลยนะครับว่าสนุกสนานแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือขบวนแห่นะครับของชาวบ้านนะครับการบรรเลงเต็มที่เลยบรรเลงสดๆเลยนะครับพร้อมวงดนตรีขนาดใหญ่ตามมาด้วยขบวนนะครับอันนี้คือเจ้าบ่าวนะครับมาแล้วครับนี่ก็คือขบวนใหญ่มากบรรยากาศแบบพื้นเมืองเลยนะครับขบวนแห่เจ้าบ่าวนะครับและนี่ขบวนขันหมากนะครับสวัสดีครับงานใหญ่จริงๆในหมู่บ้านเลยนะครับเหมือนปิดหมู่บ้านเราเลยนะครับทั้งหมู่บ้านเลยนะครับปิดหมู่บ้านสำหรับงานแต่งงานของน้องฟานนะครับดูว่ามีขบวนรถแห่กันปิดขบวนนะครับงานใหญ่จริงๆผู้คนมาเหมือนกับมาท่องเที่ยวเลยนะครับนี่มางานแต่งงานนะครับไม่ใช่มาเที่ยวอย่างเดียวนะครับอ้าวสาวสวยนั่งอยู่บนรถแม่มาเมื่อใดเอ๊ะขบวนแห่งานแต่งงานนะครับไม่ใช่มางานท่องเที่ยวนะครับงานใหญ่มากยกขบวนจากเทศบาลลวงเหนือมาเลยนะครับคิดดูครับว่างานใหญ่แค่ไหนรถเทศบาลมาร่วมขบวนด้วยนะครับปิดท้ายโอ้รถไปอีกสุดถนนปิดหมู่บ้านแต่งงานเลยนะครับงานนี้ก็จะเห็นว่านี้ก็คือขบวนแห่ที่มีสัญลักษณ์ของกลุ่มชาวบ้านลวงเหนือนะครับของไตรลือนครสวรรค์ค่ะมาจากนครสวรรค์มาแต่งงานที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ครับยินดีครับตอนนี้เราก็ปิดถนนปิดหมู่บ้านนะครับเพื่องานแต่งงานร้อนแล้วก็มีน้ำให้ดื่มนะครับนี่คืองานแต่งงานนะครับงานใหญ่มากยิ่งกว่างานปอยของทางเหนือเรานะครับขนเงินมากี่ร้อยล้านครับกี่ร้อยล้านครับงานนี้อันนี้คือวงดนตรีที่มาร่วมงานแห่นะครับเราจะไปดูด้านหน้าเวทีกันนะครับร้านกันมากเลยขอเสียงหน่อยน้องบอกได้ไหมว่าร้านนี้ไกลขนาดไหนครับดูนะครับแหมมาคุณต่อยนะครับรอมาอยู่ตรงหน้าเวทีขบวนนี้จุดสำคัญนะครับจะมาถึงแล้วเอาละครับสองด่านใช่ไหมที่สองด่านใช่ไหมอันนี้ด่านแรกด่านนี้เสร็จแล้วก็สอง
สันทรายคือล่องสันทรายหอยปานีพันเซ็ตประตูเลื่อนประตูท้องเข้าจังหวะเจ้าเต่าเข้าแล้วเฮ้ยสามด่านเลยที่นี่สามด่านอันนี้มีสามด่านแล้วครับขอเพิ่มอีกด่านนึงไม่ขยายคำหลอกล่อให้หมอแล้วตอนนี้นะคะเรามีสิ่งอันเป็นมงคลสิ่งอันมีค่าที่จะมาต้อนรับขบวนขันหมากจากนครสวรรค์นะคะโดยเราทราบมาว่าทั้งเจ้าบ่าวสายชนสายน้ำแล้วก็เจ้าสาวน้องปานสศิธรเป็นเอกท่องเที่ยวทั้งคู่นะคะในวันนี้เราจะมาเชื่อมสองวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมอันเดียวกันถูกต้องครับแล้วเราก็จะขอต้อนรับนะคะด้วยการแสดงที่ชื่อว่าฟ้าเวียงพิงแว่นฟ้าเวียงพิงนะครับแว่นฟ้าเวียงพิงก็คือหญิงงามแห่งเมืองนครเชียงใหม่นะเจ้าโดยสิเทพเป็นสีตะเพณีเป็นสง่าบุคคลชาติล้วนงามสานามล้ำค่านครพิงประเพณีวัฒนธรรมในเจ้าของจังหวัดเชียงใหม่ในเจ้าของนครเวียงพิงในเจ้ามารับต้อนคนนครสวรรค์ในเจ้าบัดเดียวนี้เฮาก็จะเป็นนครเดียวกันแล้วนะเจ้าเดี๋ยวนี้เฮามาปึ๊กใจละอันสาวที่อันโดยสเกตที่เนี่ยเฮาสิยกขันมากมาจะมาสู่ขอที่นี่ได้กับเจ้าโอ้ได้เจ้าโอ้บ่ได้ยังใดเพราะขบวนขันมากเปิ้นมีตึงมากเอกมากโทลูกดกลูกโตตึงใหญ่ตึงยาวป้าโทษขอบคุณจะดักเจ้าโอ้ถ้าลูกยกลูกสาวเฮาเฮือนี่นะลูกถ้าจะเต็มบ้านลานถ้าจะเต็มเมืองเลยเจ้าโอ้แน่จะได้อ้างแต่แต่เลยเจ้าอันนี้ก็ขัดใจมาเจ้าลูกดกลูกโตลูกใหญ่ลูกยาวมาเลยเจ้าเราอยู่ในเมืองนครสวรรค์เมืองนางฟ้าเมืองเทวดานะเจ้าโอ้เจ้าอันนี้ก็นครเชียงใหม่นะเจ้านครเวียงพิงเมืองแห่งแม่หญิงงามเจ้ากุลสตรีสี่ล้านนาเนอะเจ้ายังได้ก็ฝากลูกชายเอาไว้ในความดูแลทางหมู่บ้านนี่นะเจ้าอันบ่ฝากเตื้อเอาบ่เอาฮับบ่ฮับขอผ่านเข้าประตูเงินประตูทองของเฮาก่อนเนาะเจ้าถ้ามีปัญญาเข้าประตูหน้าของเฮาก็เจิญเลยนะเจ้าเฮ้ยแล้วก็ได้เฮ้ยถ้าเผื่อเปิ้นเข้าประตูหน้าของเฮาง่ายๆก่อนถ้าเผื่อเปิ้นเข้าแน่เลยก็ว่า
เอาเตอร์เอาจะหนูเป็นเองเพื่อนอ่ะทานดานร้อนทานร้อนเรียกเจ้าสแกนเจ้าบ่าวก่อนนะเจ้าว่าเจ้าบ่าวจะมีคุณสมบัติอย่างห้องนะเจ้าที่จะมาเป็นเขยที่นี่นะเจ้าคุณพ่อสนธิแล้วก็คุณแม่คุณพ่อสนสิทธิและคุณแม่ลำพูเจ้าคุณพ่อสนธิและคุณแม่ลำพูนะเจ้าปาเข้ามานะเจ้าโอ้พ่อเปิ้นก็รอแม่เปิ้นก็งามนะเจ้าเดี๋ยวนี้แม่นะเป็นตัวแทนของฝ่ายชายนะมาเจ้าขออนุญาตเข้าบ้านได้กับเจ้าทำนะได้กับเจ้าหนูได้กับเจ้าประตูกุญแจมันหายกุญแจมันหายโอ้ประเดี๋ยวนี้ประตูหน้ากระเจก็ซ่อมมาปั้นเตือนนะเจ้าเปิดได้กับเจ้ายังเปิดเตือนนะเจ้าตอนที่จะเปิดโผล่มาเป็นดองบ้านนี้ได้กับเจ้าใหญ่เจ้าเจ้าก่อนนะเจ้าแต่ว่าจะขอฟังเสียงเจ้าบ่าวก่อนได้กับเจ้าเจ้าบ่าวเจ้าถ้าเจ้าบ่าวอู้กับเมืองได้เฮาก็จะลุกพานเข้าประตูเจ้าเจ้าบ่าวอู้กับเมืองเรียนแม่โจ้อู้กับเมืองส่งเสียงไปฮื้อคุณแม่บางเย็นหน่อยเจ้าส่งเสียงไปฮื้อเจ้าสาวน้องฟานหน่อยเจ้าทักน้องแกเต้เจ้าจำไว้เนอะบูเฮาได้ครับผมได้ครับผมบูเฮาปีโนสันไซจำไว้เนอะน้องซ้ายน้ำบอกว่าฮักน้องแต่แต่เจ้าอีหวาสักทีพยานเป็น2เสีย3 400เอาหูผ่านเจ้าหวังลูกสาวเขามากกว่าจะมาเป็นน้องฟานอย่างนี้ได้ต้องอุ้มก็เอาปล่อยขนาดเลยเจ้าเพราะฉะนั้นประตูทองนี่ก็จะมีหลายจังขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวมาคืนเจ้าเนี่ยนะร้านบอกรักษาเลยค่ะเนี่ยมันเป็นไงอันนี้ประตูผ้าตองประตูผ้าตองน่าจะเป็นเบียร์นะเบียร์ก็ชอบเบียร์แก้วได้หรอคอแห้งเนี่ยคอแห้งเหมือนมีเบียร์มาคอแห้งนะมาจากนครสวรรค์เนี่ยคอแห้งขนาดเลยนะเนี่ยเดินทางมาไกลจากนครสวรรค์คอแห้งพี่น้องเจ้าประเดี๋ยวนี้นะเจ้าขบวนขันหมากมาจากนครสวรรค์นะเจ้านำโดยคุณพ่อสิทธิและคุณแม่ลำเพลินนะเจ้าเอาเจ้าดาวสายน้ำนะเจ้ามาถึงที่เข้ามาในเครื่องบ้านเย็นตาแล้วนะเจ้าข้าประเดี๋ยวนี้นะเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับประตูนี้ออกหนักๆเลยเนอะมันจะบอกแรกเลยมันงามแท้งามมากพ่อเจ้าบ่าวต้องด่านสุดท้ายพวกเราไอ้ร้อนแรงยังไงสาวให้นะครับมาจากไหนครับจะมาขอน้องฟานนะคะไม่ถึงละจะมาขอน้องฟานขอผ่านประตูเงินหน่อยนะคะเพราะว่าผ่านมาหลายประตูแล้วค่ะผ่านมาหลายประตูแล้วผ่านได้ยังไงคะเดี๋ยวมีซองให้ค่ะมีเบียร์มาหลายประตูแก้วมีเบียร์มีเบีย
ียร์มาแลกไหมคะเบียร์อยากได้เบียร์ข้างในค่ะข้างในข้างในมีเพียบค่ะอันนี้เดี๋ยวรับก่อนนะคะก็ยังไม่พิจารณาอีก